บทที่2หลักการออกแบบซอฟต์แวร์เบื้องต้นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบซอฟต์แวร์หลักการออกแบบซอฟต์แวร์การจัดการและการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆเราจะมาทางเวิร์กช็อปโปรแกรมวาดรูปฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมวาดรูปพร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปราย